สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในการเรียนรู้การทำเกม Unity 2D กับ 3D นะครับสำหรับคอร์สนี้นะครับก็จะเป็นคอร์สทำ Unity 2D นะครับคราวนี้เรารู้จัก Unity ก่อนนะครับ Unity เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมทำเกมนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลกันก่อนครับUnity คืออะไรครับ Unity คือเป็นเกมเอนจินนะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเกมนะครับตัวหนึ่งนะครับที่จริงแล้วจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีโปรแกรมสร้างเกมเยอะมากมายนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยเกมที่สร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นเขียนขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับที่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีโปรแกรมต่างๆครับที่ไว้สำหรับสอนหรือว่าเป็นโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการสร้างเกมนะครับแต่เราต้องเขียนโค้ดเขียนอะไรลงไปนะครับสำหรับ Unity นะครับก็จะเป็นตัวที่นิยมใช้ในหมู่เด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ทำเกมในระบบ Android แล้วก็ ISO นะครับเอ้ยไม่ใช่ ISO ต้องบอกว่า iOSเพราะว่าตอนแรกผมก็ใช้ iOS เนี่ยแหละ iPhone iPad แต่หลังๆเนี่ย iPhone iPad เนี่ยของ Apple เนี่ยมันก็โดนพวก Android แซงไปซะเยอะเลยฮะก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แหมจำชื่อผิดก็คือสำหรับทำเกมพวก Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับ Unity นะครับเราก็มาดูข้อมูลกันนะครับนี่ครับว่า Unity คืออะไรยังไงครับเราก็สามารถดูใน Google ได้นะครับหาข้อมูลไปนะครับคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่ามีเกมไหนที่สร้างมาจาก Unity บ้างนะครับนี่ครับเราเข้ามาดูข้อมูลนะครับเกมที่สร้างจาก Unity นะครับนี่ครับแต่เกมนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเราลองหาข้อมูลเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสอนนะครับคราวนี้เรามาดูที่รูปภาพดีกว่ารูปภาพก็น่าจะเห็นเกมประเภทต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็น 3D นะอันนี้ 3D นี่ก็ 2D วิ่งทางเดียวแต่เกม 3D ก็คงเป็นเกมแบบวิ่งหลายๆทางเป็น World Map นี่ครับก็นี่ฮะเขาบอกว่าโปรแกรมมันโกนะครับทำมาจาก Unity 3Dโอเคครับคราวนี้เราก็รู้จักโปรแกรม Unity แบบคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันคือโปรแกรมทำเกมนะครับก็มีเกมดังๆหลายๆเกมนะครับที่ทำมาจาก Unity นะครับโดยเฉพาะดังที่สุดก็ตอนนี้ก็ได้เป็น Pokemon Go นะครับเดี๋ยวลองไล่ดูอีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเฉยๆนะครับว่าUnity มันคือโปรแกรมอะไรนะครับทำเกมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต่อคลิปต่อมานะครับเราจะมาเริ่มการติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Unity กันนะครับ